ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Channel น้อยนาดีโปรดักชันนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับวันนี้นะครับผมได้ทำการสั่งสินค้านะฮะจากเว็บ Tea Shop นะฮะเป็นเว็บสำหรับผ่อนสินค้าสำหรับนักศึกษานะฮะวันนี้ก็ได้ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผมก็ได้ทำการสั่ง GoPro 7 Max นะฮะก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมก็มีให้ผ่อนในเว็บที่ช็อปด้วยนะฮะราคาเหมาะสำหรับนักศึกษาเลยนะฮะผ่อนไม่แพงนะฮะก็ลองไปผ่อนกันดูนะฮะแต่วันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องการผ่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ก็จะมาแกะให้ดูว่ามันผ่อนได้ที่เราผ่อนมาเนี่ยมันของมันจริงหรือเปล่านะฮะเมื่อเช้าก็ของมาถึงนะสั่งมัน3วันก็ถึงก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ผมเปิดดูของนั่นแหละแต่ว่าจะมาเปิดแบบให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนะครับผมก็มาดูกันนะฮะก็ถือว่าการห่อใส่กล่องก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังมีช่องว่างให้ของข้างในเนี่ยกระทบกระแทกกันได้นะครับผมก็เปิดกล่องขึ้นมาก็จะเป็นใบเสร็จนะครับสำหรับการสั่งสินค้าของเรานะครับการสั่งสินค้าของเรานะฮะก็นี่ครับเจ้าตัวนี้เลยครับที่เราได้สั่งมาเลยนะเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับเป็น GoPro Hero 7 Max นะฮะเป็นตัวล่าสุดเลยนะที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนี้เหมือนกันแล้วครับเราก็ลองผ่อนดูฮะลองผ่อนสินค้าตัวนี้จากเว็บที่ช็อปดูนะฮะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็อยากผ่อนอยากรู้กันว่ามันจะได้ของจริงหรือเปล่านะครับผมก็เราก็จะมาดูกันมาแกะกล่องอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับผมแค่เมื่อเช้าแค่แกะดูเฉยๆว่ามันได้ของมาจริงหรือเปล่านะฮะวันนี้เราก็จะมาแกะกันนะครับว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมมาแกะกันนะนี่ครับผมGoPro 7 Max Edition นะฮะอุ้ยตกมานี่ชิบหายเลยนะฮะอันนี้จะเป็นใบสำหรับใบอนุญาตนะฮะว่าของชิ้นนี้นะฮะเป็นของจริงนะครับผมก็เป็นของ GoPro ของจริงนะเป็นใบรับประกันสินค้านะครับอันนี้นะฮะก็ให้เราเก็บไว้ให้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับใบรับประกันสินค้านะฮะก็เก็บไว้ให้ดีนะครับผมนี่นะครับเรามาดูเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ครับผมโอ้โหถือว่าเป็นของดีดีเลยนะฮะนี่นะฮะนำเข้าโดยบริษัทเมนทราแกรมจำกัดนะฮะก็ชาวบางรักนะฮะกทมนะครับผม GoPro 7 Max Edition นะฮะถ่ายวิดีโอที่ 4K 60เฟรมเรทนะฮะสูงสุดนะฮะก็ถ่ายภาพได้12ล้านพิกเซลนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็สามารถรีบสด Facebook ได้ด้วยนะฮะดีมากเลยนะตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวแกะดูของข้างในมีอะไรบ้างนะฮะพูดเยอะแล้วของนี้ยังไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นของใหม่เลยนะฮะนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นะฮะนี่ครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นของแท้นะครับมาแกะกล่องดูบ้างนะฮะเอาเดี๋ยวGoPro ออกก่อนดีกว่านะกลัวมันจะตกนะโอ้ยมองไม่เห็นถอดแว่นดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะใส่แว่นทำไมนะโอเคเนาะครับผมสำหรับภายในกล่องตัวนี้นะเรามาเปิดดูกันนะฮะเปิดออกมานะครับก็จะเป็นใบของ GoPro นะฮะเป็นตัวบอกนะว่านี่คือ GoPro นะฮะรายละเอียดผมอาจจะไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ของ GoPro นะครับเป็นสติกเกอร์ของ GoPro นะครับส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมเราก็ไปอ่านกันนะครับสำหรับใครที่จะอ่านนะสำหรับผมก็คงไม่อ่านนะครับหรือเปล่าอาจจะต้องอ่านนะในบางครั้งนะที่เราใช้ไม่เป็นนะฮะแกะกล่องออกมาจะมีอันนี้ครับเป็นที่ติดนะครับสำหรับใส่ข้างล่างติดใส่มอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรต่างๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้มา2อันเลยนะก็ถือว่าดีนะไม่รู้ว่ากล่องโทรกันหรือเปล่านะอันนี้จะเป็นสาย USB นะครับสาย USB นะครับก็จะมีสาย USB ให้เรานะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะมันก็แถมอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่สำหรับ GoPro นะครับผมมีแค่นี้นะครับผมตอนนี้นะฮะเราได้ถอดเคสออกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ครับเคสนะฮะถอดเคสที่ห่อหุ้มมากับ GoPro นะครับผมก็เนี่ยฮะเราก็ได้ถอดออกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่แบตเตอรี่กันครับลองแบตเตอรี่กันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมข้างล่างนะจะเป็นที่ใส่แบตเรากดแล้วก็ดันออกนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะเห็นครับใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่เมมนะไมโครการ์ดไมโครการ์ดเล็กๆอ่ะนะฮะโอเคใส่การ์ด
ปั๊บใส่เข้าไปแกะเลยนะก่อนดีเดี๋ยวเราแกะต้องแกะสติ๊กเกอร์รูปเต่าออกก่อนนะข้างหน้าเพราะมันติดไว้นะฮะนะครับเราแกะออกแล้วนะแกะสติ๊กเกอร์รูปเต่าออกนะฮะเห็นไหมแกะออกได้นะครับสามารถแกะออกได้นะเพราะมันติดมาไว้เฉยๆนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันครับนี่ด้านข้างนะจะมีปุ่มเปิดให้นะฮะกดเปิดเข้าไปครับดังแล้วนะฮะนี่ครับผมโอ้โหสวยงามเลยแล้วก็ขึ้นบอกนะครับโกรโปนะฮะขึ้นคำว่าโกรโปนะฮะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเป็นภาษาอะไรนะครับเลือกเป็นภาษานะฮะเห็นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมขอซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆกว่านี้นะฮะนะฮะตอนนี้ครับมันจะขึ้นว่าเป็นภาษาให้เราเลือกภาษานะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นจอสัมผัสสามารถสัมผัสได้นะครับผมก็ไม่มีภาษาไทยนะฮะเราต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะหรือว่าใครถนัดภาษาอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับผมกดตกลงไปนะฮะอันนี้ปั๊บเออปั๊บมาการว่าอะไรไม่รู้ของการไม่ออกมันก็กดไปออนปั๊บสำหรับ GPS นะฮะก็กดออนเปิดนะฮะให้เราติดตั้งแอปยังไม่ได้ติดตั้งแอปเนี่ยขอติดตั้งแอปแป๊บหนึ่งนะฮะครับผมก็นะฮะเราก็ได้ทำการใส่แบตเตอรี่ทำการติดตั้งแอปอะไรไปที่เรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสำหรับ GoPro Jetpack ตัวล่าสุดนะครับสำหรับที่เราได้สั่งจากแอปที่ช็อปนะครับที่เป็นเว็บขายสินค้าสำหรับนักศึกษาที่แบบมีเงินซื้อสดอย่างเงี้ยเราก็สามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้นะครับผมก็ถือว่าสั่งของได้จริงผ่อนชำระได้จริงนะครับสำหรับแอปที่ช็อปนะครับใครที่สนใจนะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ครับเผื่อจะมีสินค้าที่เราอยากได้นั้นก็สามารถผ่อนชำระตามงวดที่เราไม่จะผ่อนงวดละเท่าไหร่ก็ไปดูรายละเอียดกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะสำหรับ GoPro 7 Black ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ